ก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม King of King ที่กำลังจะเปิดในวันที่3กรกฎาคมนี้เนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดของเกมนี้เป็นความมันเป็นความท้าทายของเกมนี้เลยก็คือระบบดันเจียนโดยระบบดันเจียนของเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆคือดันเจียน5คนกับดันเจียนแบบ25ถึง40คนนะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงดันเจียน5คนก่อนมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับก็คือดันเจียนในโหมด Challenge หรือที่อยู่ในแถบแรกจากทั้งหมด5แถบด้านขวามือนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นได้2ระดับนั่นก็คือ Normal กับ Adventure โดยตอนที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยจะมีดันเจียนให้ทั้งหมด6ดันเจียนนะครับก็คือตั้งแต่ตัว Tempest Queen จนมาถึง Iron Hole จะเริ่มมา6ดันเจียนก่อนแล้วผู้พัฒนาจะค่อยๆเพิ่มดันเจียนมาให้เรื่อยๆอย่างหลังจากเซิร์ฟเปิดมาได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็จะมีดันเจียนเป็นมังกรตัวนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งจะมีความยากกว่าดันเจียนก่อนหน้านี้ค่อนข้างชัดเจนเลยคราวนี้มาดูในส่วนรายละเอียดกันในระดับความยาก normal ดันเจียนเวลาเราลงเนี่ยสู้กับบอสปราบบอสได้1ครั้งจะใช้ค่าพลังงาน10หน่วยค่าพลังงานก็คือรูปขนมปังที่อยู่ด้านซ้ายบนนะครับซึ่งตอนนี้ของผมเหลืออยู่105จาก150ในโหมด normal จะใช้ค่าพลัง10หน่วยต่อบอส1ตัว1ดันเจียนจะมีบอส3ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมด adventure โหมดสีแดงแบบนี้จะใช้15หน่วยต่อตัวโดยที่ในโหมด normal เนี่ยเราสามารถสู้กับบอสซ้ําได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าพลังเราจะหมดแต่ถ้าเป็นโหมด adventure เนี่ยหลังจากที่เราปราบบอสตัวไหนไปแล้วเราจะไม่สามารถรับรางวัลซ้ําจากบอสตัวนั้นได้จนกว่าจะถึงวันถัดไปอย่างของผมจะเห็นว่าจะมีรูปกากบาทอยู่ที่บอส3ตัวเพราะว่าผมปราบบอสของดันเจียนนี้ไปแล้วแต่ถ้าเป็นของดันเจียนอื่นยังไม่เป็นรูปกากบาทก็แสดงว่ายังสามารถสู้ได้คราวนี้ความแตกต่างนอกจากค่าพลังงานที่ใช้แล้วคืออะไรก็คือไอเทมที่ดรอปแน่นอนว่าโหมดแอดเวนเจอร์หรือโหมดสีแดงโหมดยากแหละไอเทมที่ดรอปจะดีกว่าแล้วถามว่าเราจะดูว่าระดับของไอเทมที่ดรอปดูยังไงให้เรามองที่ด้านขวาบนนะครับมันจะมีเป็นรูปหมวกแล้วก็มีตัวเลขอยู่ทั้งหมด3อย่างแถวแรกก็คือค่าพลังของอุปกรณ์ที่แนะนำแถวที่2ก็คือค่าพลังอุปกรณ์ของตัวละครเราที่มีแล้วก็อย่างที่3ก็คือค่าพลังของอุปกรณ์ที่เราจะได้จากการปราบบอสในดันเจียนนี้นะครับผมจะให้ดูว่าในส่วนของ6ดันเจียนแรกเนี่ยจะดรอปอยู่ที่ประมาณ70ถึง83ซึ่งใน6อันนี้6ดันเจียนแรกจะดรอปใน70ถึง83ซ้ำกันหมดเลยเพราะฉะนั้นให้เราเลือกเฉพาะดันเจียนที่เราต้องการไอเทมที่มันดรอปนะครับอย่างเช่นต้องการอาวุธก็เลือกดันเจียนที่ดรอปอาวุธแต่ในส่วนของดันเจียนที่เพิ่มมาใหม่หรือของมังกรตัวนี้คือจะดรอป98ถึง105คือสูงกว่า6อันแรกแล้วบอสก็จะยากกว่านะครับอันนี้คือความแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของ normal เนี่ยของที่ดรอปเนี่ยจากที่มีในตอนนี้คือทั้ง7ดันเจียนจะดรอปเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ดรอปแค่ในระดับ60ถึง68ไม่เหมือนของ Adventure ซึ่งระดับสูงกว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เลเวลถึง40แล้วปลดล็อกโหมด Adventure แล้วผมแนะนำให้ลง Adventure อย่างเดียวไปเลยเพราะจะได้ของดีกว่าแล้วก็ในส่วนของการหาห้องนะครับการลงดันเจียนจะลงได้2วิธี1ก็คือทีมอัพหรือเป็นปุ่มสีส้มด้านขวานะครับก็คือการจัดทีมลงเองซึ่ง อีกวิธีนึงก็คือคอสเซิร์ฟเวอร์หรือการสุ่มหาทีมซึ่งอาจจะเจอกับคนเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วยแล้วเขาจะสุ่มมาให้เราแต่ว่าในการจะใช้ปุ่มสีเขียวหรือคอสเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่าพลังของอุปกรณ์เราต้องถึงขั้นต่ำที่กำหนดเอาไว้ไม่งั้นจะลงไม่ได้แต่ถ้าเป็นปุ่มสีส้มหรือจัดทีมเองเนี่ยค่าพลังเราต่ำกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้ครับแต่ว่าเราจะต้องให้เพื่อนที่มีพลังเยอะๆมาช่วยเนื่องจากว่าตัวละครที่มีค่าพลังอุปกรณ์ต่ำกว่าที่กำหนดไว้อะจะโดนดาเมจจากบอสแรงขึ้นคือมันยากมันจะยากขึ้นอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นให้หาเพื่อนเก่งๆมาช่วยครับแล้วก็เวลาที่
มีการอัปเดตบอสใหม่ๆเข้ามาซึ่งจะเป็นบอสที่ยากเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าบอสแต่ละตัวมีความสามารถยังไงก็คือตรงด้านบนของบอสฝั่งขวามือจะมีเป็นรูปหนังสืออยู่เราสามารถกดเพื่ออ่านรายละเอียดของบอสแต่ละตัวได้นะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้ามีเซิร์ชไทยก็น่าจะแปลไทยก็คิดว่าทุกคนน่าจะอ่านได้ถ้าเกิดว่าเขาแปลโอเคก็แนะนำให้อ่านก่อนสู้บอสนะครับเพราะว่าบอสหลายๆตัวเลยถ้าเราไม่รู้ทางมันไม่มีทางที่จะปราบได้ครับต่อให้มีของดีก็ตามอันนี้คือโหมดส่วนแรกนะครับชาเลนจ์ก็คือ5คนแบบ normal กับ adventure ต่อไปจะเป็นในส่วนของ overlord จะเป็น5คนเหมือนกันแต่ยากขึ้นมาแบบชัดเจนเลยเรียกว่ายากที่สุดของ5คนในตอนนี้เลยเมื่อเรามาที่หน้า overlord ซึ่งจะปลดล็อกเมื่อเลเวลตัวละคร60นะครับอย่างแรกที่จะเห็นเลยฝั่งซ้ายมือคือระดับความยากมันอย่างปัจจุบันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเปิดอยู่ทั้งหมด6ระดับนะครับระดับที่7นี้จะเปิดในอีก7วันข้างหน้าถามว่ามันแตกต่างจากระบบชาเลนจ์ยังไงก็คือบอสจะได้รับบัฟเพิ่มดูตรงแถบที่มี4อันนี้นะครับบอสจะได้รับบัฟเพิ่มโดยรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสัปดาห์และก็ยิ่งเราลงในระดับที่ยากเนี่ยบอสก็จะยิ่งได้รับเพิ่มมากขึ้นอีกสูงสุดคือ4อันแต่ตอนนี้ที่สามารถลงได้คือระดับ6เนี่ยอยู่ที่ได้รับเพิ่ม2อันแล้วก็แน่นอนว่าค่าอุปกรณ์ที่แนะนำถึงขั้นต่ำที่จะลงได้เนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่รางวัลก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ Overlord มีรางวัลยังไงเวลาที่เราปราบบอสได้เนี่ยเราจะยังไม่ได้อุปกรณ์หรือรางวัลทันทีแต่เราจะได้เป็นกุญแจมาซึ่งกุญแจเราสามารถเอามาใช้เปิดเอาไอเทมได้ในวันถัดไปโดยไอเทมที่จะได้นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าในวันนี้วันที่เราได้รับกุญแจนะครับเราปราบบอสได้ความยากสูงสุดระดับไหนอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมปราบระดับ 1, 2, 3ผมได้กุญแจมาไขในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะได้เป็นรางวัลจากระดับ3แต่ผมไม่จำเป็นต้องลงระดับ3เป็นอันแรกนะครับผมอาจจะลง1ก่อนหรือ2ก่อนก็ได้แล้วค่อยลง3หลังสุดก็ได้ไม่เป็นไรลงรางวัลจะได้จากการที่สูงสุดในวันนั้นนะครับแล้วก็รางวัลในส่วนที่2ก็คือรางวัลจากการผ่านครั้งแรกในสัปดาห์ให้สังเกตตนด้านล่างนะครับจะมีปุ่มที่เป็นสีดำอยู่ก็คือถ้าเกิดเราผ่านระดับยากความยากนั้นๆภายในสัปดาห์นี้เราจะสามารถรับรางวัลตรงนี้ได้แล้วก็เมื่อถึงวันจันทร์ก็คือจะรีเซ็ตก็คือสามารถลงซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรางวัลอีกรอบได้ครับคือลงได้ทุกสัปดาห์เลยแต่ว่าจะได้แค่1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับในความยากนั้นๆแล้วก็รางวัลส่วนที่3ก็คือถ้ามองตรงด้านบนจะเห็นว่ามีหีบอยู่3อันแล้วก็มีเป็นคะแนน 2,000 5,000 10,000 นะครับก็คือทุกครั้งที่เราปราบบอสในโหมดนี้ได้เนี่ยเราจะได้คะแนนมาแล้วเมื่อคะแนนเราถึงตามที่ตัวเลขกำหนดไว้เราก็สามารถเปิดหีบตรงนี้เพื่อรับรางวัลในหีบได้ครับก็ในโหมดนี้ก็คือแนะนำเลยว่าต้องเล่นเองเพราะว่าบอสยากมากบอสจะเก่งมากขนาดเล่นเองมาครั้งยังไม่ผ่านเลยนะครับก็พอเลเวล60แล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นโหมดนี้ดูเพราะว่ามันคือความสนุกอย่างนึงของเกมนี้เลยแล้วก็ให้ศึกษาบอสสื่อสารกับเพื่อนดีๆก็จะผ่านไปได้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีข้อมูลอื่นๆมาเพิ่มเติมอีกยังไงก็กดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ